หมีภูอย่างน่ารักอ่ะโหยดูจบอยากได้ตุ๊กตาแบบในหนังเลยอะฮะร้านไหนขายเนี่ยติดต่อมาหลังไมค์ด่วนสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและนี่คือการรีวิวหนังเรื่องคริสโตเฟอร์โรบินเป็นหนังไลฟ์แอคชั่นคนแสดงจริงของหมีพูหรือว่าวินนี่เดอะพูนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการ์ตูนในวัยเด็กของผมเองนะฮะเชื่อเลยว่าใครอายุ20ขึ้นเนี่ยก็คงไม่มีใครไม่รู้จักหมีพูนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก็มีช่อง7ใช่ไหมของดิสนีย์นะฮะฉายตอนเช้าต้องตื่นแต่เช้ามาดูเลยอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เคยดูบ้างนะฮะแม้จะเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้ติดแงกอะไรเหมือนการ์ตูนที่แบบญี่ปุ่นทางช่อง9แต่ก็เคยผ่านมาครับแล้วการสร้างหนังครั้งเนี้ยการกลับมาของหมีพูเนี่ยเชื่อเลยว่าใครรู้จักเนี่ยต้องอยากดูแน่ๆเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนในวัยเด็กของเราครับดังสัตว์อ่ะหมีพูส่วนผู้กำกับของหนังนะฮะก็ได้มาร์คฟอร์เตอร์นะฮะซึ่งกำกับเวิร์นวอร์ซีหนังซอมบี้สุดฮิตในปี2013นะฮะแล้วก็ยังเคยกำกับแมชชีนกันพิเชอร์นะฮะแล้วก็ควอนทัมออฟโซเลกนะเจมส์บอนด์โอ้โหหลายเรื่องเลยนะที่เขาทำน่าจะไม่ทำให้เราผิดหวังนะฮะส่วนในเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวของคริสโตเฟอร์โรบินในวัยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วครับซึ่งมีครอบครัวแล้วก็การงานอาชีพที่มั่นคงครับผมอยู่มาวันนึงนะครับบริษัทที่เขาทำงานเนี่ยจำเป็นจะต้องลดพนักงานออกจากบริษัทนะฮะเพื่อให้บริษัทเนี่ยคงอยู่ได้นะฮะเพราะว่าเจอวิกฤตเศรษฐกิจจะล้มละลายครับผมทำให้คริสโตเฟอร์โรบินคิดมากนะฮะแล้วก็ได้มาเจอกับหมีภูเพื่อนของเขาในวัยเด็กนะฮะซึ่งโตมาด้วยกันแล้วก็หลงลืมกันไปเจ้าหมีภูเนี่ยกำลังออกตามหาเพื่อนๆนะฮะซึ่งหายไปนะฮะคริสโตเฟอร์โรบินเลยต้องออกตามหาเพื่อนๆพร้อมกับหมีภูนะฮะจะเจอไหมนะก็ต้องไปติดตามกันนะครับในหนังเรื่องนี้คริสโตเฟอร์โรบินครับมาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะฮะหลังจากที่รับชมหนังเรื่องนี้จบนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่รู้จักหมีพูอยู่แล้วแล้วก็เหล่าพ้องเพื่อนวินนี่เดอะพูนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่ทำออกมาเนี่ยทำให้เราคิดถึงการ์ตูนเรื่องนี้ได้ดีมากๆครับคือดูไปแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นรู้สึกว่ามันทำให้เราหวนคิดถึงวัยเด็กอะว่าอย่างนั้นเลยคนที่เป็นเด็กๆสมัยใหม่ถ้าไม่ได้ดูหมีพูอะไรมาเนี่ยเชื่อเลยว่าอาจจะไม่ได้อินเท่ากับคนในยุคนั้นนะที่ตื่นแต่เช้ามาดูอะจุดเด่นของหนังเรื่องนี้นะฮะถ้าจะให้พูดถึงเนี่ยก็ต้องเป็นเนื้อเรื่องเนื้อหานะฮะที่เล่าต่อยอดมาจากการ์ตูนตอนที่เราดูในวัยเด็กอันนี้เขาเล่าต่อยอดมาให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยคริสโตเฟอร์โรบินโตแล้วมีการมีงานลืมพวกหมีภูไปอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็มีการประจนภัยตามหาเพื่อนเนี่ยซึ่งนิ่มๆนะเรื่อยๆเพลินๆนะฮะไม่ถึงกับสนุกแบบสุดๆพีคๆอะไรมากมายแต่ก็ทำได้ใช้ได้นะฮะบทเรื่องเนี่ยเล่าเรื่อยๆนะฮะเพลินๆครับการดีไซน์ตัวละครนะฮะ CG ทำได้ยอดเยี่ยมสุดๆนะฮะหมีภูพิกเลตอียอทิกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยดีไซน์ออกมาได้น่ารักน่าซื้อมากๆถ้ามีตุ๊กตาเนี่ยเชื่อเลยว่าคนที่ดูหนังเรื่องนี้ต้องตกหลุมตลาดของวอลต์ดิสนีย์แน่ๆนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่ทำตุ๊กตาผลิตออกมาขายแน่ๆนะเราอาจจะเคยเห็นตุ๊กตาในเวอร์ชันของในที่เป็นแบบในการ์ตูนใช่ป่ะแต่เวอร์ชันนี้บูมแน่เลยถ้ามีขายนะส่วนป่าเอเคอร์นะฮะที่เราเคยเห็นในการ์ตูนเนี่ยในหนังเรื่องนี้ก็เนรมิตออกมาได้โอ้ยสวยจริงๆนะฮะสำหรับป่าที่พวกมีพัวใส่อยู่คริสโตเฟอร์โรบินเข้าป่าทีเนี่ยวันนึงฉันเดินเข้าป่าเหมือนเราได้เพลินๆไปกับป่าอะไรอย่างงี้นะประมาณนั้นเลยแล้วก็มีฉากที่ลอนดอนด้วยนะฮะเป็นฉากย้อนยุคโอ้โหทำได้สมจริงมากตึกรามบ้านช่องหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนเราได้ย้อนยุคไปกับพวกเขาจริงๆอะไรอย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับข้อดีส่วนนักแสดงนำที่เป็นคนนะฮะอย่างยวนแม็กเกเลเกอร์ที่รับบทเป็นคริสโตเฟอร์โรบินอันนี้ก็ต้องบอกว่าแสดงได้ดีนะฮะเป็นคริสโตเฟอร์โรบินวัยโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงไปกับพวกหมีภูอะไรได้แนบเนียนอยู่เหมือนคนไม่ได้เจอกันนานสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้อบอุ่นดีนะสำหรับแม็กเกเลเกอร์แล้วก็มีเมียของเขาอย่างแฮร์รี่แอดเวลอาจจะบทไม่ค่อยเยอะแต่ก็โผล่มาได้ดีนะฮะลูกของคริสโตเฟอร์โรบินก็แสดงได้น่ารักครับผมในเวอร์ชันบทของคนอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนักสักเท่าไหร่แต่ก็ชอบทุกคนนะส่วนข้อเสียของหนังเรื่องนี้นะฮะเรียกว่าไม่ได้เป็นข้อเสียดีกว่าแต่เป็นสิ่งที่หนังเนี่ยดูแล้วเนิบหน้าไปหน่อยถ้าใครไม่ได้รู้จักหมีภูหรือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของหมีภูอะไรมาเนี่ยมาดูหนังเรื่องนี้เลยอย่างเด็กสมัยใหม่เนี่ยมาดูเลยเนี่ยเชื่อเลยว่าน่าจะรู้สึกเบื่อไปบ้างนะฮะกับอะไรง่ายๆดูเหมือนทำเซอร์วิสจนแฟนอะไรเงี้ยตรงเนี้ยน่าจะดึงแฟนรุ่นใหม่ได้ยากอยู่นะครับเพราะดูไปบางฉากนี่รู้สึกว่าหนังก็ง่ายๆนิ่มๆนะฮะ
ม่ได้เป็นข้อเสียนะแต่รู้สึกว่าหนังเล่นง่ายมากผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะฮะสำหรับหนังคริสโตเฟอร์โรบินเรื่องนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าถ้าใครรู้จักหมีภูมาเนี่ยคุณดูนะฮะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนเราได้ย้อนไปในช่วงวัยเด็กนะฮะซึ่งเราเคยดูไอ้การ์ตูนเนี้ยบ่อยๆรู้สึกคิดถึงแน่นอนนะฮะดูแล้วคุ้มแน่นอนนะฮะซึ้งแล้วก็แบบว่าอิ่มเอมใจมีความสุขอะไรระหว่างดูแน่ๆครับซึ่งไอ้พวกหมีพงหมีภูอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกพูดมากทึ่มๆเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีภารกิจที่แบบเรารู้สึกคล้ายๆกับการ์ตูนที่เราดูในตอนเด็กอะไรเงี้ยก็คะแนนที่ผมให้7เต็ม10แล้วกันนะฮะแม้ว่าจะรู้สึกดีอะไรแทบทั้งเรื่องแต่หนังเนี่ยมีความเล่าได้แบบง่ายๆไปหน่อยถ้าคนไม่รู้จักมาเนี่ยบทแค่นี้มันก็อาจจะไม่ได้ดึงดูดให้มันรู้สึกสนุกเปรี้ยงมากกว่านั้นนะซึ่งถ้าหนังเล่นใหญ่กว่านี้น่าจะดีกว่านี้นะก่อนจะลาจากกันไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่เป็นสปอนเซอร์โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับวันนี้มีคุณพิสิทธิ์พรมณี15บาทคุณธีรพัฒน์กิจไพบูลย์สิน10บาทคุณนันตการสาลีธรรม5บาทคุณภูมิครับ20บาทคุณณัชพลแกลงกระโทก5บาทและก็คุณสุวรรณภูมิวงบุตร 13.34 บาทครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่สนับสนุนกันนะฮะใครสนใจสนับสนุนกันได้โดเนทมีรายละเอียดใต้คลิปขอบคุณจริงๆครับก็จบแล้วนะสำหรับการรีวิวแบบสไตล์บ้านๆของผมเองนะถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะฮะรู้สึกยังไงให้กี่คะแนนนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะฮะคำพูดไม่ตรงใจใครต้องขออภัยด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่กับการรีวิวหนังเรื่องหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีจ้า